เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายระหว่างการหาเสียงที่ปากีสถานค่ะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย70คนบาดเจ็บกว่า120คนเหตุเกิดระหว่างที่ประชาชนกว่า 1,000 คนไปร่วมฟังการหาเสียงที่เมืองมัสตุงแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ในจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า70คนรวมไปถึงนายสิราชไรซานีผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสมัชชาแคว้นบาลูจิสถานและเป็นน้องชายของนายนาวับอัสรามไรซานีมุขมนตรีแคว้นบาลูจิสถานในช่วงปี2008ถึง2013นายสิราชเป็นผู้สมัครเลือกตั้งคนที่2ที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันพุธที่25กรกฎาคมนับเป็นเหตุโจมตีที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบกว่า1ปีและเป็นเหตุรุนแรงครั้งที่3ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในสัปดาห์นี้ศาลฎีกาพิพากษาจำคุกนายวัฒนาอัศวะเหมในคดีทุจริตคลองด่านติดตามรายละเอียดพร้อมกับข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นรอบวันนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวโพสต์ข้อความทาง Facebook ว่าได้รับพัสดุจากศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นข้อความอวยพรและนกกระเรียนกระดาษ 1,000 ตัวเพื่อให้สถานทูตนำส่งไปเป็นกำลังใจแก่นักฟุตบอลเยาวชนของไทยและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายศาลฎีกาพิพากษาจำคุกนายวัฒนาอัศวะเหมฐานฉ้อโกงซื้อที่ดินก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านเป็นเวลา3ปีส่วนผู้บริหารบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างบริษัทเกตเวย์ดีเวลลอปเมนต์ปาล์มบีชดีเวลลอปเมนต์รวม6คนพิพากษาจำคุกคนละ 3-6 ปีและปรับเงินบริษัทอีก4แห่งส่วนบริษัทประยูนวิทย์การช่างกับพวกรวม5คนศาลพิพากษายกฟ้องศาลจังหวัดภูเก็ตอนุมัติออกหมายจับนางสาววรลักษณ์เลิกชัยการเจ้าของบริษัทเรือและนายอ่อนจันทร์กันหาโยธีต้นหนเรือในข้อหาร่วมกันกระทำการประมาทมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทส่วนการกู้ร่างผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายที่ติดใต้ท้องเรือฟินิกซ์วันนี้ยังติดตั้งอุปกรณ์เครื่องดูดทรายไม่สำเร็จด้านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตยอมรับมีนักท่องเที่ยวจีนเลื่อนการเดินทางมาท่องเที่ยวในภูเก็ตแล้วกว่าร้อยละ50สาเหตุหลักมาจากความไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางเรือจึงขอให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาและเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนก่อนช่วงฤดูการท่องเที่ยวศาลอุทธรณ์พิพากษายืนประหารชีวิตนายอาร์เธอร์เซการ่าพรินเซฟชาวสเปนคดีฆ่าเพื่อนร่วมชาติภายในคอนโดมิเนียมย่านพระราม9แล้วนำศพแช่ในตู้เย็นหั่นเป็นชิ้นนำไปทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมให้ชดใช้เงินกว่า 700,000 บาทแก่ญาติผู้ตายด้วยที่ประชุมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้สิทธิแก่ผู้ที่มีภาวะเพศกำกวมหรือมีอวัยวะเพศ2เพศในร่างเดียวกันให้เข้ารับการผ่าตัดเลือกเพศใดเพศหนึ่งภายใต้การรับรองของแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตามสิทธิในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมเอาผิดผู้ปกครองของเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี3คนที่ถูกตำรวจท้องที่มุกดาหารและบึงกาฬจับกุมหลังมีพฤติกรรมลักลอบเล่นพนันบอลในร้านเกมส์พร้อมสั่งขยายผลเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนผู้ปกครองหากพบพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีการปล่อยปละละเลยหรือสนับสนุนให้เยาวชนเข้าไปเล่นพนันจะถูกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.เด็กและเยาวชนตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์แกะรอยและจับกุม3ใน5ผู้ต้องหาขับรถปาดหน้าและชนพร้อมบุกเข้าทำร้ายคู่กรณีก่อนอุ้มตัวหญิงสาววัย26ปีไปเบื้องต้นได้นำตัว3ใน5ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปแล้วล่าสุดนายสุภมิตรบัญชาและนายรัฐศาสตร์ภูนายาวได้ติดต่อเข้ามามอบตัวพร้อมทนายความหลังถูกเจ้าหน้าที่กดดันอย่างหนักเบื้องต้นทั้ง2คนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเฉพาะการเรียกค่าไถ่ข่าวสามมิติคืนนี้ลากันด้วยความสวยงามของการท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะช่วงนี้เป็นฤดูฝนดอกไม้ป่าหลากสายพันธุ์จึงออกดอกสวยงามแล้วและนักท่องเที่ยวก็ได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายและมีหมอกในบางวันด้วยคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ